บริษัทเซี่ยงไฮ้ท่าหยันอินเวสเมนต์แมเนจเมนต์จำกัดภูมิใจเสนอโครงการเมืองไทยในจีนแผนการสร้างเมืองให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรหนิงโปหนึ่งในท่าเรือแห่งเส้นทางสายไหมทางทะเลแต่โบราณท่าเรือที่เป็นเสรีการค้าขายในระยะใกล้เป็นจุดเชื่อมยุทธศาสตร์ของเส้นทางสายไหมทางทะเลและเส้นทางสายไหมทางเศรษฐกิจใหม่ในศตวรรษที่21สู่แนวหน้าของการพัฒนาเปิดประเทศรอบใหม่ของประเทศจีนเพื่อคว้าโอกาสการพัฒนารอบใหม่สร้างเมืองเปิดโดยทั่วถึงแห่งเมืองหนิงโปคณะเจ้าหน้าที่รัฐบาลเมืองหนิงโปจึงได้อนุมัติและตั้งเขตร่วมลงทุนพิเศษเสี่ยงเปาหนิงโปขึ้นบนพื้นที่ที่วางไว้กว่า28ตารางกิโลเมตรตามหลักการรวมกันของเมืองและอุตสาหกรรมสร้างเมืองนวัตกรรมแห่งใหม่ที่เหมาะกับการทำธุรกิจการพักอาศัยการท่องเที่ยวที่นี่เป็นพื้นที่เพื่อสร้างเศรษฐกิจจากเหนือจรดใต้แห่งใหม่เซี่ยงเปาหนิงโปอยู่ในเขตตอนใต้ของเขตเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีเดลต้าซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพัฒนาของจีนตำบลเซี่ยงซานเมืองหนิงโปตำบลที่ติดท็อป100ของประเทศจีนสะพานข้ามทะเลอ่าวหางโจวต่อด้วยสะพานอ่าวเซี่ยงซานทางด่วนตามแนวทะเลสู่เซี่ยงเปาหนิงโปโดยตรง1ชั่วโมงจากท่าเรือหนิงโปสนามบินหนิงโป2ชั่วโมงจากหางโจวอุนโจว3ชั่วโมงจากเซี่ยงไฮ้ซูโจวก่อเป็นวงแหวนเศรษฐกิจขึ้นเขตเศรษฐกิจเซี่ยงเป่าทรัพยากรธรรมชาติบนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วฟังก์ชันสิ่งอำนวยความสะดวกโดดเด่นอนาคตการพัฒนาที่ดีเยี่ยมที่นี่กำลังสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาเขตเศรษฐกิจพิเศษเซี่ยงเป่าทิศตะวันตกอิงภูเขาเขียวขจีทิศตะวันออกติดทะเลทิศใต้ติดเขตท่องเที่ยวป้านเปียซานทิศเหนือติดเขตท่องเที่ยวผาหินแดงวิวทิวทัศน์สวยงามการวางแผนพื้นที่ยึดหลักการประหยัดพลังงานลดมลภาวะรักษาสิ่งแวดล้อมและภายใต้แนวคิดมารีน่าทะเลสาบและใกล้แหล่งน้ำตามแนวสอดคล้องของเมืองใหม่3เมืองเมืองใหม่เซี่ยงซานเมืองใหม่ตงไห่เมืองใหม่สีผู่ตามแนวบาลานซ์ของหลักอุตสาหกรรมเมืองนิเวศวิทยาคือสร้างอุตสาหกรรมระดับไฮเอนด์การบริการในเมืองและที่พักผ่อนท่องเที่ยวรวม3กลุ่มถนนสีเขียวริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำมารีน่าการบริการสาธารณะ3ส่วนที่โดดเด่นสร้างพื้นที่การอยู่ร่วมกันระหว่างคนและธรรมชาติจะแสดงพื้นที่การล้อมรวมแห่งอุตสาหกรรมและเมืองพื้นที่ที่มีวิวสวยงามของฟ้าใสน้ำเขียวที่นี่จะกลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมภูมิปัญญาแห่งใหม่การร่วมสร้างของเขตร่วมลงทุนนี้จะประจวบเหมาะกับเวลาของ Made in China 2025การร่วมพัฒนาระหว่างทหารและประชาชนได้เริ่มขึ้นอย่างแท้จริงอาศัยความได้เปรียบทางนโยบายและทรัพยากรส่วนตัวนั้นเป็นพื้นที่หลักในการพัฒนาอุปกรณ์สมาร์ทและการเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลความสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลและวัฒนธรรมทางสื่อแนวใหม่และการบริการด้านปลอดภาษีและอื่นๆในแนวทางอุตสาหกรรม 4+1ผลักดันสู่โปรเจกต์ใหญ่เช่นการผลิตอุปกรณ์การบินและอวกาศอุปกรณ์ทางทะเลและเครื่องยนต์ไร้คนขับสร้างเทคโนโลยีอุปกรณ์สมาร์ทแห่งเมืองหนิงโปจากการวางเลเยอร์2ส่วน5ส่วน2ส่วน5ตารางกิโลเมตรเป็นเขตพักอาศัยและธุรกิจและ1ตารางกิโลเมตรเป็นเขตปลอดภาษีโดยรวม5ส่วน5ตารางกิโลเมตรเป็นสวนอุตสาหกรรมอุปกรณ์การบินและอวกาศ5ตารางกิโลเมตรเป็นอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องมือ3ตารางกิโลเมตรเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร3ตารางกิโลเมตรสวนอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและชีวิต3ตารางกิโลเมตรอุตสาหกรรมผลิตแฟชั่น3ตารางกิโลเมตรเขตพักผ่อนและการท่องเที่ยวจากการวางแผนนั้นเริ่มต้นในการสร้างการพัฒนา8ตารางกิโลเมตรก่อนปัจจุบันได้วางแผนการก่อสร้างที่อยู่อาศัย 140,000 ตารางเมตร 150,000 ตารางเมตรเป็นศูนย์แห่งอุตสาหกรรมการผลิต20,000 ตารางเมตรเป็นโกดังเก็บสินค้าปลอดภาษีสร้างถนนน้ำใช้ไฟฟ้าแก๊สและเฟซิลิตี้พื้นฐานหลังคาปูด้วยแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดการบำบัดน้ำเสียให้ใกล้อัตราน้ำเสียเป็นศูนย์อุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตยังทั่วถึงพื้นที่เพื่อการลงทุนสมบูรณ์มากขึ้นทุกวันที่นี่กำลังสร้างโครงการใหม่เพื่อการเปิดกว้างและพัฒนามุ่งเน้นนโยบายปลอดภาษีและสร้างจุดแข็งฟังก์ชันด้านการปลอดภาษียื่นขอเพื่อสร้างเขตปลอดภาษีโดยรวมสร้างนโยบายปลอดภาษีปลอดเอกสารสงวนภาษีฝึกสร้างฟังก์ชันโลจิสติกการผลิตแบบสงวนภาษีอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดและตลาดการนำเข้าเน้นนโยบายช่วยเหลืออุตสาหกรรมสร้างเงินทุนเพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะให้นโยบายแก่การพัฒนาอุตสาหกรรมเน้นด้านการให้บริการของหน่วยรัฐความสะดวกของการลงทุนในเทรดดิ้งสร้างภายใต้แนวทางของเขตฟรีเทรดโซนรูปแบบใหม่สร้างการบริหารด้านการลงทุนและระดมทุน
การอนุมัติการวิเคราะห์และการดูแลโครงการบริการแบบ Full Service แวดล้อมการเริ่มธุรกิจที่การลงทุนต่ำการให้บริการสูงบัดนี้ได้เริ่มต้นแล้วพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลลมพาทุกสิ่งราบรื่นเขตเซี่ยงเป่าสร้างสวนใน5ปีสร้างเขตใน10ปี20ปีสร้างเมืองแบ่ง3ช่วงเวลาแนวทางยิ่งมายิ่งชัดเจนภายใน5ปีสร้างสวนเพื่อเทคโนโลยีภูมิปัญญาเริ่มต้นเป็นพื้นฐานของการสร้างเขตภายใน10ปีสำเร็จการก่อสร้างสวนเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีภูมิปัญญาโครงสร้างการพัฒนาของเขตอุตสาหกรรมเสี่ยงเป่านั้นได้เป็นรูปเป็นร่างภายใน20ปีจะสมบูรณ์ทั้งที่พักอาศัยธุรกิจการค้าวัฒนธรรมเอนเตอร์เทนเมนต์การรักษาพยาบาลและอื่นๆเพื่อดึงดูดประชากรพักอาศัยกว่า 100,000 คนเมืองมารีนาแห่งภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะแก่การอุตสาหกรรมการพักอาศัยการท่องเที่ยวเมืองมหัศจรรย์อันกว้างใหญ่นี้กำลังผ่านการแปรเปลี่ยนดังเวทมนต์ค่อยๆก่อตั้งอย่างมีชีวิตชีวาเขตเสี่ยงเป่าเมืองใหม่แห่งธุรกิจที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเมืองใหม่แห่งเทคโนโลยีภูมิปัญญากำลังก้าวสู่พรุ่งนี้อย่างโออาเดินหน้าสู่ความเจริญรุ่งเรือง